มาที่ข่าวแรกกันก่อนณเดชน์โดนบล็อกไอจีโดนบล็อกไอจีไม่มีใครบล็อกใครนะเขาทำตัวเองนั่นแหละ ด้วยการเอาใจแฟนคลับบล็อกไปเท่าไหร่กดไลค์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 360ครั้งต่อวันค่ะโอ้น้องมันต้องกดเยอะมากเลยนะต้องนิ้วเกือบบล็อกอะค่ะทำให้คือพูดง่ายๆคือทำให้ไอจีโดนบล็อกทั้งนี้ทั้งนั้นคือเพิ่งได้ชื่นชมว่าเอ๊ะเขาแซวกันในไอจีระหว่างณเดชน์ยาย่าคนเข้าไปคอมเมนต์คนเข้ากดไลค์เยอะมากทั้งนี้นั่นเองทำไมเงียบไปอ๋อมารู้เรื่องอีกทีนี่แหละค่ะโดนบล็อกไปแล้วทำไมถึงบล็อกอ่ะคือแค่ไปกดแล้วทำไมถึงไปกดเยอะขนาดนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันกติกาของไอ้ Instagram ก็คือห้ามเกิน360ครั้งต่อวันอ๋อเหรอแสดงว่าเกินน่ะโอ้โหรักทุกคนไงณเดชน์รักทุกคนไปเจอทั้งคู่ณเดชน์ยาย่าถามเรื่องนี้เพื่อความฮาเชิญค่ะก็สูงมากสูงที่สุดเท่าที่เคยขึ้นสลิงมาค่ะ15ถึง20เมตรได้นะครับแต่นิ่งมากเลยรูปเมื่อกี้ค่ะแต่ปากสั่นนิดนึงบางทียิ้มแบบชอบมากเองก็ดูสนุกนะคะเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปเนี่ยเราก็ทำงานแบบขึ้นสลิงอะไรมาเยอะแล้วยิ่งมีโจทย์ยากขึ้นก็ยิ่งท้าทายไปโดนอะไรมาถึงโดนลิมิตไปกดไลค์แฟนคลับเขาอวยพรให้โพสิตในวันเกิดก็ไปกดไลค์เขาให้กำลังใจพันกว่ารูปคือเขาบอกว่ากำหนดก็คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยพี่ถือรูปใครเป็นพิเศษไหมคะไม่เห็นหน้าฝีอะไรเงี้ยหรือกดไลค์ไม่ได้ไม่หรอกครับผมไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับขวาก็เจอใช่ไหมคะนั่นเองครับหนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครแล้วคำตอบหรือยังได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนั้นนะคะเห็นโอกาสยังล้มกลับมาไหมล้มเป็นยูเนียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆเขาพวกเราทุกคนก็แฮปปี้ซึ่งกันและกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนทุกคนโตกันหมดแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเราก็น้อยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะอีกนะเราก็แบบว่าไม่อยู่ไม่ได้ไกลกันนะครับทุกคนในวงการก็อยู่กันแค่นี้ครับเห็นหน้าเห็นตากันอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าเขามีกำหนดว่าวันละ360ครั้งเท่านั้นผมก็กดรัวๆพันกว่ารูปไม่ต้องเป็นณเดชน์ที่เพิ่งเล่นไม่รู้นะโยกเล่นมาตั้งนานก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เล่นมานานพี่ยังไม่รู้เลยน้องเอ้ย